ยกันวันเสาร์ช่วง Star Unlimited สนับสนุนโดย GSB Life เงินฝากคุ้มครองชีวิตจากธนาคารออมสินโทร1115น้ำยา นี่น้ำยาป่าแน่เลยเนี่ยเห็นไหมมีลูกชิ้นอันนี้ก็คือข้าวซอยอันนี้คือเขียวหวานเนื้อโอ้โหแล้วมีไข่ต้มโอ้โหมีน้ำยาให้เลือกเยอะแยะตอนน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ในช่วงที่แล้วนะคะว่าจะพามาทานอะไรอร่อยๆนั่นคือขนมจีนนั่นเองอยู่ที่ร้านขนมจีนสวนสิรินค่ะซึ่งร้านนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยวัชรพลค่ะบรรยากาศร้านนะคะก็เป็นแบบบ้านสวนจริงๆเลยอะก๊อตแล้วตัวร้านนะคะเขาออกแบบเป็นรูปตัวยูล้อมสระแล้วก็ปลูกต้นไม้ล้อมรอบนะคะบรรยากาศนี้สดชื่นอะแล้วที่ร้านนี่ไม่ได้เด่นแค่ขนมจีนอย่างเดียวนะยังมีเมนูเด็ดๆอีกเพียบเลยอะอยากชิมละเดี๋ยวเราไปชิมเลยไหมเดี๋ยวขอทุกหม้อเลยนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมไปชิมก่อนแล้วค่ะแต่ว่าจะเด็ดเด่นยังไงนี่เดี๋ยวให้คุณกนิกาเจ้าของร้านมาแนะนำดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กันขาก่อนอื่นเลยร้านที่เปิดมานานหรือยังคะแล้วก่อนที่จะเปิดเป็นร้านขนมจีนนี่ทำอะไรมาก่อนหรือเปล่าทำค่ะก็คือก่อนที่จะเปิดเป็นร้านขนมจีนก็จะเป็นการรับจัดสวนเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นแบบเล็กๆค่ะมีแค่ตู้โค้กอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้ามาติดต่อทำสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นนะพี่เขาอยากขายขนมจีนค่ะก็มีประมาณช่วงโซนนี้แหละครัวจะอยู่ด้านหน้าครัวจะอยู่ด้านหน้าทำไมถึงเลือกขนมจีนคะก็พอดีพี่เขาบอกว่าเราขายขนมจีนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวก็คืออาหารตามสั่งกันนี้ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำขนมจีนก่อนอันดับแรกเพราะพี่เขาเป็นคนเชียงใหม่ไงเหมือนกันน้ำเงี้ยวอร่อยที่สุดแน่เลยใช่น้ำเงี้ยวเขาก็ทำคนที่ทำก็คือคนเหนือเมื่อก่อนเขาก็มาสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นก็ความเป็นมาของที่ร้านตามนะคะก็เริ่มจากขนมจีนมีหลายอย่างใช่ใช่มีอะไรบ้างค่ะก็มีอันดับแรกก็เป็นน้ำเงี้ยวค่ะน้ำยาป่าน้ำเงี้ยวอยู่ตรงนี้ค่ะน้ำเงี้ยวอยู่ตรงนั้นค่ะน้ำยาป่าวันนี้ไม่ได้มาให้ก็มีน้ำพริกที่นำเสนอก็คือน้ำพริกค่ะแล้วก็แกงเขียวหวานน้ำยากะทิค่ะแกงเขียวหวานปลากรายเขียวหวานเนื้อใช่ค่ะซึ่งที่เด่นของร้านเนี่ยต้องเป็นขนมจีนใช่ค่ะแล้วเวลาลูกค้ามาทานเนี่ยก็คือจะมีเป็นเซตใช่ไหมคะค่ะเป็นเซตเซตหนึ่งก็เราเลือกได้3ใช่ค่ะเลือกได้3ค่ะเซตหนึ่งก็เลือกได้3หมายถึงว่าสั่งขนมจีนก็คือใส่มา3ค่ะ3น้ำนี้แล้วเราก็จะเลือกแบบกะทิทั้งหมดก็ได้หรือกะทิเขียวป่าหรือเงี้ยวหมดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อย่างเงี้ยเป็นเซตค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะขนมจีนของที่ร้านนี่ก็เป็นแบบหมักค่ะขนมจีนเส้นหมักมันต่างจากขนมจีนเส้นสดยังไงนะคะอ๋อก็เส้นสดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นของสดใหม่ที่สามารถแบบมันเห็นว่าเขาทำสดนะใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารสชาติมันก็จะต่างกันหรือว่าความกลมกล่อมมันก็จะต่างกันแต่ถ้าเป็นขนมจีนเส้นหมักเนี่ยมันจะเหนียวนุ่มเวลาเราคลุกกับน้ำขนมจีนเนี่ยมันจะเข้ากันนะแต่ถ้าเป็นเส้นสดอ่ะมันเหมือนกระสลิมมันจะกระจายนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราตักทานอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เข้ากับน้ำมันจะแยกกันนะแต่ถ้าเป็นขนมจีนเส้นหมักเนี่ยมันจะเข้ากว่ามันจะนุ่มๆค่ะเส้นหมักแล้วที่ร้านนี้ไม่ได้ซาวสีเนาะไม่ได้ขัดสีก็คือไม่ขัดสีจะเป็นเส้นหมักของสีธรรมชาตินะคะจะใช้แบบนั้นที่นี่เนี่ยลูกค้าชอบทานอะไรมากที่สุดคะส่วนใหญ่จะสั่งอะไรส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นน้ำยากะทิก็เดี๋ยวนี้เมื่อก่อน เป็นน้ำยากะทิแต่เดี๋ยวนี้ก็ใกล้ๆเคียงกันแต่ที่โดดเด่นก็จะมีน้ำยากะทิค่ะก็จะเป็นลักษณะของขนมจีนแต่ถ้าเป็นเมนูหลากหลายอย่างอื่นก็จะมีส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเริ่มที่ขนมจีนว่างั้นใช่เริ่มต้นที่ขนมจีนใช่ก็มีหลากหลายน้ำอย่างที่บอกไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะพี่กันเสียงตอบรับขนมจีนเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเราขายขนมจีนเขาบอกมาไม่ได้ทานเมื่อก่อนเนี่ยปิด6 โมงค่อยขยับมาเป็นทุ่ม 1ค่อยขยับมาเป็น2 ทุ่มค่อยขยับมาเป็น4 ทุ่มตอนนี้ก็เป็น5 ทุ่มขยับออกไปเพราะว่าบางคนเข้ามาทานขนมจีนไม่ได้ทานคือที่นี่ขนมจีนก็จะประมาณ2 ทุ่มครึ่งจะหมดค่ะปกติที่ร้านอื่นเขาจะประมาณ3 โมง 5 โมงหมดแต่ที่นี่ประมาณ2 ทุ่มครึ่งหรือลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็โทรสั่งจะมาแล้วนะเดี๋ยวถึงประมาณทุ่ม 1เก็บไว้ให้ด้วยก็มาเอาเก็บไว้ถึงที่ทำแล้วรู้สึกอย่างหนึ่งคือที่นี่เข้มข้นใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำเงี้ยวบางที่ก็อาจจะดูใสๆนะคะแต่ที่รสชาติทั้งถึงเครื่องอ่ะใช่ค่ะเข้มข้นมากนะคะค่ะและนอกจากที่เป็นขนมจีนแล้วเนี่ยยังมีอาหารหลักอื่นๆอีกมีอะไรบ้างคะวันนี้นำเสนอก็จะมีน้ำพริกกุ้งสดค่ะน้ำพริกกุ้งสดจะเป็นสูตรอาหารสูตรของทางร้านจะเป็นตัวนี้จะกินกับไข่ต้มไข่เป็ดต้มมะตูมน่าทานมากค่ะวันนี้น่าทานมากเลยไข่ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำพริกมันก็จะออกแบบเผ็ดนิดนึงลองชิมดูว่ามันจะเป็นรสชาติแบบเข้มข้นทำไมถึงมันจะมีเป็นอาหารอื่นๆด้วยนอกจากก็ลูกค้าบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีอาหารตามสั่งพวกน้ำตกคอหมูย่างอะไรเงี้ยมันทำอะไรเงี้ยไม่มีเมนูไม่มีหลากหลายไงลูกค้าบอกว่ามีแค่นี้หรออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเมื่อปี48ก็เลยคิดเมนูมาใหม่แล้วก็เริ่มทำอาหารก็จะมีแกงผัดต้มทอดอะไรเงี้ยเพิ่มมาจนถึงปัจจุบันค่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าเราเริ่มต้นมาจากขนมจีนแต่ทุกวันนี้ก็ขนมจีนเราก็ยังคงความขายดีใช่ได้รับความนิยมเดิมขายยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะแบบอันนี้จะเป็นสูตรเด็ดใช่มันอร่อยมากคุณผู้ชมคะถึงเครื่องอ่ะแล้วความอร่อยของนี้ก็คือเป็นตัวน้ำพริกใช่ไหมใช่ตัวน้ำพริกบอกเคล็ดลับได้ป่ะเคล็ดลับก็จะแบบก็ใช้วิธีการโขกเคล็ดลับคือโขกยังไงมันต้องอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ได้ปั่นเราโขกก็เลยตำทีละน้อยอ่ะได้ทำเยอะสูตรเด็ดก็จะเป็นลักษณะของที่นี่จะใส่น้ำมะขามน้ำมะขามทำสดๆใหม่ๆทำสดๆใหม่ๆใช่ไหมคะเพราะว่าค่อยๆทำทีละน้อยค่อยๆทำค่ะก็คือจะโขกเอาใช่ถ้าปั่นอ่ะรสชาติมันจะไม่เหมือนกันเองคือถ้าเราปั่นเนี่ยมันจะไม่ได้อ่ะพริกมันก็จะละเอียดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้หมายถึงว่าจะมีกากพริกกากอะไรอย่างเงี้ยจะมีกากพริกกากอะไรอยู่ไปดูแผนแม่ครัวสิน้ำพริกแบบอร่อยทั้งวันค่ะรสชาติจัดจ้านค่ะเมนูต่อไปเลยเมนูแกงส้มนำเสนอเลยว่าปกติแล้วมันรสชาติมันโอเคอยู่แล้วแต่วันนี้แม่ครัวก็บอกว่าอยากนำเสนอว่าแกงส้มไม่ได้ออกรายการไหนเลยแกงส้มแต่เราขายดีแต่ว่ารายการนี้รายการแรกที่แกงส้มแบบโอเคของเราเด่นยังไงคะพี่กันเด่นที่น้ำแกงส้มอ่ะที่ลูกค้าบอกนะน้ำมันเข้มข้นแล้วก็รสชาติมันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆแบบกลมกล่อมอ่ะข้นจริงนะเนี่ยใช่สุดยอดคือที่อื่นเราไม่รู้นะแต่ที่นี่เราจะใส่เนื้อปลาใส่ปลาช่อนแกงส้มด้วยใช่เนื้อปลามันถึงจะข้นไงนี่ไงมีเจอเนื้อปลาด้วยค่ะเนื้อปลาที่แบบเราเอามาโขกแล้วก็ไปทำเป็นน้ำแกงส้มเห็นไหมใส่เนื้อปลาโขกเองต้องโขกเองใช่โขกเองไม่ค่อยปั่นอ่ะคือเราทำทีเราก็ทำแบบให้พอดีขายอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ทำเยอะไงจะไม่ใช้วิธีปั่นแล้วก็ใช้วิธีโขกนะคะปลานี้ก็ต้องเป็นปลาช่อนนานะคะเพราะอะไรเพราะว่าปลาช่อนนาเนี่ยมันจะฟูเนื้อมันจะฟูอ่ะเวลาเราไปทำน้ำแกงส้มแบบมันจะฟูก็เหมือนน้ำยาป่าเหมือนกันเวลาเรามาทำน้ำยาป่าเนี่ยถ้าเป็นปลาช่อนนากับปลาช่อนเลี้ยงอ่ะไม่เหมือนกันสังเกตปลาช่อนเลี้ยงเนี่ยมันจะหัวแหลมๆแต่ถ้าปลาช่อนนาหัวมันจะโตตัวมันจะเล็กแต่ตัวดำๆนะเขาเรียกปลาช่อนนาซึ่งทำเวลาเอามาปรุงอาหารแล้วมาทำรสชาติอร่อยเนื้อมันจะอร่อยเนื้อมันจะฟูๆค่ะความรู้เลยนะการเลือกปลาอร่อยมากค่ะแกงส้มต่อไปหมึกผัดไข่เค็มค่ะ ที่อื่นอาจจะมันอาจจะมีหลากหลายทั่วไปอาจจะมีค่ะเราเด่นยังไงพี่เด่นที่นี่ก็จะเป็นเขาอาจจะเป็นที่อื่นมันใช้ไข่แดงอ่ะที่นี่จะใช้ไข่เค็มทั้งหมดเลยมีไข่ขาวด้วยใช่มีไข่ขาวด้วยมันก็จะเป็นแบบมันๆเค็มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อร่อยค่ะเข้ากับเนื้อหมึกนะใช่ค่ะนิ่มๆคือนิ่มๆมีคำสองอ่ะคุณผู้ชมดูเอาอร่อยจริงอ่ะนะค่ะต่อไปเป็นทับทิมสมุนไพรเนี่ยคือเราจะทอดสดๆเลยลูกค้าสั่งเราก็ทอดอะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลาประมาณ25นาทีอะไรอย่างเงี้ยคือลูกค้าสั่งเราก็ทอดมันก็จะมีพวกสมุนไพรต่างๆพวกใบกะเพรามีพริกไทยอ่อนมีตะไคร้โรยด้วยเม็ดมะม่วงค่ะก่อนจะทานเรามีสูตรน้ำจิ้มของทางร้านเราคืออันนี้นะคะก็คือสูตรเด็ดเนี้ยก็คือซอสมะขามเนี่ยเราก็จะราดก่อนตรงนี้ค่ะเวลาเราทานเราก็จิ้มค่ะอย่างเงี้ยค่ะคือราดไปที่หลังค่ะไม่ต้องราดตัวปลาถ้าราดตัวปลามันจะนิ่มมันจะไม่อร่อยเราจะราดข้างๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จิ้มค่ะลองชิมดูอันนี้ก็คือลูกค้าจะขอประจำบอกว่าน้องขอซอสมะขามหน่อยแปลกจังเลยค่ะพี่อันนี้จะใช้เวลาเคี่ยวประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงกว่าจะได้แบบเปรี้ยวหวานรสชาติคือมันต้องเอาน้ำมะขามจริงๆนะจะมาเคี่ยวพี่การลงครัวเองไหมคะเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ลงเองแต่ว่าเราจะรู้ขั้นตอนวิธีทำว่าทำอะไรบ้างเขาทำยังไงเราก็จะถามแม่ครัวแต่บางครั้งก็ลงบ้างไอ้ที่ง่ายๆที่เราทำได้คือไม่ต้องไปเกะกะเขาอะไรเงี้ยก็จะลงครัวด้วยแต่เราก็จะรู้วิธีการขั้นตอนอาหารที่เนี่ยก็จะมีหลายภาคเนาะเหนืออีสานวัตถุดิบนี่เรานำเอามาจากทางเหนือเลยไหมคะที่อย่างน้ำเงี้ยวอะไรอย่างเงี้ยวัตถุดิบอะค่ะใช่น้ำเงี้ยวเนี่ยเอามาจากทางเหนือเลยค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะได้รสชาติจริงๆของเขาค่ะก็คือมันจะเข้มข้นก็คือน้ำพริกของทางของน้ำเมี๊ยวเลยตรงเลยแล้วข้าวซอยค่ะข้าวซอยด้วยก็ต้องสั่งมาจากทางเหนือหมดเลยเพราะคือถ้าเราไม่ใช้น้ำพริกของเขาเนี้ยเรามาซื้อที่นี่มันรสชาติไม่เหมือนกันจริงๆค่ะอย่างขนมจีนน้ำยาปากใต้พี่เคยลองทำหัดทำนะคนใต้มาสอนนะมันไม่ได้คือพี่ทำอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันรสชาติไม่ได้เหมือนเขาเพราะว่าเพราะอะไรเพราะพริกแกงใช่พริกแกงที่เราจะมาทำน้ำยาปักใต้นะรสชาติมันไม่ได้ก็เลยเลิกทำคือถ้าจะเป็นของภาคไหนหรือว่าเป็นส่วนผสมอะไรก็คือต้องเอาของท้องถิ่นมาใช่ของท้องถิ่นมาใช่คือเราไม่รู้ว่าของท้องถิ่นเนี่ยสมมติอย่างกรุงเทพเนี่ยเขาขายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงเราก็ได้แค่สอบถามแล้วพี่เขาก็เอามาสอนว่าทำอะไรบ้างเงี้ยเราก็ทำตามที่เขาบอกแต่รสชาติมันอาจจะไม่ได้ไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่รสชาติมันอาจจะยังไม่ถึงอย่างเงี้ยเราก็โอเคเลิกทำพอขยายจากขนมจีนมาเป็นอาหารต่างๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวนี้ขยายร้านเต็มเลยบรรยากาศมาถึงทำเป็นบรรยากาศบ้านสวนอย่างเงี้ยค่ะก็มันอิงกับธรรมชาติมันจะรู้สึกเข้ามาแล้วมันร่มรื่นไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอิงธรรมชาติด้วยนะก็สไตล์แบบธรรมชาติบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยก็คือ10ปีเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็คืออันนี้ก็จะไม่เปลี่ยนหญ้าคาก็ยังเปลี่ยนเป็นหญ้าคาเหมือนเดิมอะไรเวลาจะเปลี่ยนหลังคาทีก็ยังเป็นหญ้าคาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยด้วยเรามีพื้นฐานที่เราจัดสวนค่ะรับจัดสวนด้วยค่ะตรงนี้ก็เลยจึงเกิดมาเป็นร้านอาหารตัวนี้ใช่ค่ะนะคะสวนสิรินใช่ค่ะนะคะร้านเปิดปิดกี่โมงคะพี่เนี่ยร้านของที่นี่จะเปิด10โมงเช้าค่ะปิดก็ประมาณ5ทุ่มแต่ครัวเราอ่ะปิด4ทุ่มค่ะเปิดทุกวันค่ะตอนเย็นก็จะมีดนตรีค่ะเป็นสไตล์ไหนโฟกซองค่ะโฟกซองค่ะโฟกซองสไตล์โฟกซองมีทุกวันค่ะค่ะการเดินทางมายังไงบ้างการเดินทางถ้าสมมุติว่ามาจากเรียบทางด่วนหรือมาจากแยกยังไงก็ต้องเข้าถนนรามอินทราก่อนพอเข้าถนนรามอินทราปุ๊บมันก็จะเจอซอยเข้ามาในซอยวัชรพลนะคะก็คือซอยวัชรพลเข้ามาก็จะตามทางมาลอดใต้ทางด่วนมาสังเกตก็คือทีวีไดเรกให้เลี้ยวขวาทีวีไดเรก3แยกเนี่ยเจอทีวีไดเรกเลี้ยวขวาก่อน ลี้ยวขวาก็ตรงมาประมาณ500เมตรก็จะเจอเซเว่นค่ะพอเจอเซเว่นซ้ายมือให้เตรียมเลี้ยวเลยเลี้ยวซ้ายเข้ามาซอยปากซอยจะเขียนคำว่าซอยวัดสิริพงศ์นะคะซอยวัดสิริพงศ์คือลูกค้าจะเลยบ่อยก็คือปากซอยเนี่ยจะมีเซเว่นหรือ CP Face Mart อยู่ซ้ายมือเราเลี้ยวเข้ามาประมาณ300เมตรก็จะเจอร้านเลยรอใต้ทางด่วนมาก็จะเจอร้านอยู่ซ้ายมือฝั่งซ้ายมือติดกับวัดเลยค่ะหาง่ายค่ะหาง่ายค่ะอย่าหลุดไป5แยกแล้วกันอย่าหลุด5แยกกลับมาได้กลับมาได้5แยกเจอ5แยกก็เลี้ยวซ้ายกลับมาที่นี่ได้เหมือนเดิมค่ะกลับมาได้อร่อยๆในบรรยากาศแบบนี้แหละเนาะแล้ววันนี้นี่ทางร้านใจดีด้วยนะคะมีกิฟต์วอเชอร์มาจากคุณผู้ชมค่ะ500บาท3ใบแต่ว่าแบบนี้เหรอใช่แบบนี้เลยนะแต่ว่าเลือกเลยอยากจะทานอะไร500บาท3ใบแต่ว่าร่วมสนุกนิดนึงค่ะตอบคำถามหน่อยค่ะว่าร้านที่เราพาคุณผู้ชมมาทานในวันนี้นะคะชื่อว่าร้านอะไรค่ะส่ง SMS มาที่ 4221980 หรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะมาทานขนมจีนอร่อยๆแบบนี้น้ำพริกอย่างนี้สดๆทำใหม่ๆทำกลางบรรยากาศนะนี่คนๆจับๆอย่างนี้แกงส้มนะคะมาได้เลยที่ร้านขนมจีนห้ามบอกเมื่อกี้ถามคุณผู้ชมไปอ้าวแล้วค่ะแหมเกือบหลุดละนะคะส่งกันเข้ามาค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่กันมากค่ะที่มาแนะนำอาหารอร่อยๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะเกือบหลุดแล้วเกือบบอกไปแล้วอยากแจกไหมตอนอยากแจกใช่ไหมคะเอาล่ะขอทานต่อหน่อยนี่อร่อยมากเลยพิเศษสำหรับคุณผู้ชมรายการคุยกันวันเสาร์ร้านขนมจีนสวนสุรินทร์มอบกิฟต์วอเชอร์มูลค่า500บาทเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าร้านอาหารที่แนะนำในวันนี้ชื่อว่าอะไรส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980 รีบๆหน่อยนะคะบัตรรับประทานอาหารมีรอคุณผู้ชมอยู่3ใบเท่านั้นค่ะ